ความหมายไพ่คาโร่ไรเดอร์เวทมิดในเซตไมเนอร์ชุดไพ่ดาบไพ่ใบนี้คือ7ดาบหรือ7 of Swords โดยมีคีย์เวิร์ดหลักคือการทรยศหักหลังการหลอกลวงการหลบหนีการขโมยความหมายบนหน้าไพ่ใบนี้โดยรวมดาบใบที่7คือภาพโจรคนหนึ่งที่กำลังย่องหลบหนีออกมาจากค่ายทหารเขาได้ขโมยดาบออกมา5เล่มจากทั้งหมด7เล่มแม้ว่าเขาจะหลบหนีออกมาได้ไกลพอสมควรแต่ดูเหมือนว่าเหล่าทหารก็เริ่มจะรู้สึกตัวและออกไล่ตามเขามาแล้วเหมือนกันสำหรับไพ่ใบนี้อาจจะสามารถตีความได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นการขโมยทรยศหักหลังหรือว่าการหลบหนีก็เป็นไปได้แต่สิ่งที่เห็นคือการไม่สู้กันตรงๆอย่างแน่นอนความหมายด้านความรักมีเรื่องให้ต้องหนีหน้าเลี่ยงการปะทะตรงๆความหมายด้านการงานระวังปัญหาของการถูกโกงบิดเบือนและความไม่ซื่อสัตย์ความหมายด้านการเงินระวังการถูกโกงขโมยยักยอกในทุกรูปแบบความหมายด้านสุขภาพระวังปัญหาเกี่ยวกับเท้ามือและศีรษะ